여러분 안녕. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝึกซิสเตอร์ทวินนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณกี่วันวะก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงว่าจะมีคนติดตามเราเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้คนกด Subscribe 2,000 คนแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันนะคะแต่ก็ถามว่าทำรีแอคชั่นมันได้อะไรบ้างก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับทุกคนนี่แหละค่ะนะคะได้กำลังใจจากพวกที่เป็นติ่งเหมือนกันนี่แหละค่ะไม่ได้มีอะไรมากเนาะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีน้องคนหนึ่งขอมาบอกว่าพี่ฝนมีทีมจะบอกว่าเป็นทีมดีไหมคือมันเป็นวงที่เป็นทั้งบอยแบนด์แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปที่อยู่ในค่ายเดียวกันแล้วก็เดบิวต์น่าจะเดบิวต์พร้อมกันนะฝนดูประวัติมาคร่าวๆนะคะน้องบอกว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยคือทั้งสองวงนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า C Girl แล้วก็ C Boy นะคะก็เป็นตัว Z นะคะตัว C นะคะ C Girl แล้วก็ C Boy แต่คลิปนี้ฝนจะมารีแอคชั่นของ C Girl ก่อนนะคะเพราะว่าน้องบอกว่า2ทีมเนี้ยทั้งทีมชายและหญิงคือมีเด็กไทยทั้ง2ทีมเลยคือก็เลยตกใจว่าเอ๊ะจริงเหรอเราก็เลยโอเคเรามาดูประวัติว่าน้องๆเนี่ยเดบิวต์กันวันที่23กุมภาที่ผ่านมานี้นะคะแล้วฝนคิดว่าหน้าของน้องๆที่เป็นคนไทยจำง่ายมากนะคะวงผู้หญิงนะคะ C Girl เนี่ยน้องชื่อเบลนะคะส่วนผู้ชายนะคะวง C Boy น้องชื่อบริงนะคะบริงนะน่าจะบริงออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่พวกนางเดบิวต์เนี่ยดูน่าสนใจแล้วC Girl C Boy เป็นวงนานาชาตินะคะรวมสัญชาติทั้งไทยอินเดียอินโดนีเซียไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะคะ7สัญชาติด้วยกันทั้งกรุ๊ปหญิงและกรุ๊ปชายเลยนะคะก็อาจจะเกริ่นยาวหน่อยเนาะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผลรีแอคชั่นทั้ง2ทีมนะคะแต่ว่าคลิปนี้ผลรีแอคชั่นแค่ทีมเดียวนะC Girl ใครอยากดู C Boy รอติดตามคลิปต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวไปรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าเพลงชื่อว่า What You Waiting For นะคะ MV เนาะเดี๋ยวไปดูว่าเพลงจะดีแค่ไหนแต่นานาชาติขนาดนี้ฝนคิดว่าน่าจะเป็นฝนว่าไม่น่าร้องเป็นภาษาเกาหลีอะเดี๋ยวไปดูกันมันนานาชาติจริงๆนะถ้าใครดูใครดูประวัติแล้วอะคนนี้หน้าเหมือนคนเกาหลีฝนจำได้รูปตอนรูปโปรไฟล์ฝนเห็นแค่ว่าน้องเบลหน้าม้าจำได้แค่นั้นแต่เห็นเนี่ยหน้าม้ามีอยู่คนเดียวปะโอ้ยคนที่ร้องเสียงตอนท่อนฮุกแรกเมื่อกี้เสียงดีอ่ะคนประเทศอะไรอ่ะ เอาจริงๆฝนไม่ได้โฟกัสว่าใครเป็นประเทศอะไรนะฝนรู้จักแค่คนไทย นี่คนนี้เสียงดีมากนี่คนนี้น้องเบลคนไทยเรานะคะหน้าม้าหัวสีดำผลจำได้แค่นี้จริงๆนะน้องน่าจะเป็นสาวโวคอลน้องเหมือนคนญี่ปุ่นอะคนนี้คนอินเดียปะดูจากหน้าแล้วน่าจะใช่เนี่ยคนนี้อุ๊ยชอบลุคที่นางมัดผมมากเลยอ่ะดีอ่ะแต่น้องเบลได้พาร์ทน้อยแต่ว่าหน้าโฟกัสเยอะอยู่อุ๊ยชอบลุคเมื่อกี้
ว้าวเพลงฟังง่ายเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงแหละว้าวเขาบอกไว้ว่าเป็นเมนโวคอลเชื่อนะเนี่ยเสียงเขาก็ดีนะทำไมเวลาฝนไปอ่านในพันทิปแล้วเขาบอกว่าไม่น่ารอดวะฝนว่าเพลงมันดีนะดีอ่ะชอบท่อนฮุกถือว่าดีเลยน้องเบลมัดผมจะเข้ากับน้องมากเลยอ่ะเออผมว่าตอนปล่อยผมมันดูแบ๊วไวเพลงแนวนี้น้องมัดผมแล้วขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนมีความดาร์กแล้วแฝงความเป็นผู้หญิงด้วยดอกไม้เฮ้ยเพลงดีเฮ้ยทำไมฝนไปอ่านในพันทิปแล้วเขาบอกว่าไม่น่ารอดวะเฮ้ยเพลงดีนะฟังเพลินและเพราะด้วยคือมันตีตลาดเอเชียและตีตลาดสากลได้อะเออเข้าใจป่ะคือมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่มันเดบิวต์ที่เกาหลีไงแต่คือฝนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามันไม่รอดแต่คือแบบมันดีอะสำหรับตัวฝนเองมันดีนะฝนชอบเพลงอะเออมันเป็นเพลงที่ดูอินเตอร์ดีแล้วก็คนที่ผมสั้นหัวทองนะคะคนที่ฝนบอกว่าเสียงเพราะคือเป็นท่อนที่เหมาะกับนางมากแล้วฝนคิดว่าน้องเบลน่าจะเป็นซาวโวคอลนะน้องเบลเป็นมักเน่ด้วยนะคะก็จริงๆแล้วน้องเบลเหมาะกับทรงผมมัดผมเพราะลุกนางน่าจะได้แบบนี้แต่คือพอน้องปล่อยผมปุ๊บแล้วแต่งตัวเป็นลายสก็อตอะกระโปรงอะเออเหมือนเด็กญี่ปุ่นคือเป็นคนไทยที่เหมือนเด็กญี่ปุ่นมากเออโอเคยังไงก็ฝากติดตามน้องๆกันด้วยนะคะก็จะมีคนไทยด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูซีบอยนะคะติดตามคลิปหน้านะจ๊ะก็อาจจะลงติดกันเลยแหละเดี๋ยวรอดูกันด้วยนะคะโอเคเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาให้กำลังใจน้องเบลกันได้นะคะเผื่อน้องจะเข้ามาดูคลิปของฝนเนาะก็มากดไลค์กดแชร์ให้คลิปของฝนด้วยแล้วกันนะคะกับสาวๆซีเกิร์ลนั่นเองก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยู